ดูเรื่องของการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆในประเทศไทยได้มีโอกาส go i n t r ไปทําตลาดต่างประเทศนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกําลังพอที่จะเดินทางไปขายแบบตัวเป็นๆแบบออฟไลน์เราก็จะมาช่วยให้เขาขายทางออนไลน์ไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมได้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้ไปเปิดร้านที่ชื่อว่าท็อปไทยบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนําในต่างประเทศหลายเลยอันอย่างเช่นถ้าของจีนก็จะมีทีมอลใช่ไหม ของสหรัฐก็จะมีแอม azon ของอาเซียนดังๆเลย s h o ปี e นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยบรรดา SME ให้เข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกได้โดยตรงในล่าสุดเนี่ยเขาได้ไปขยายความร่วมมือเพิ่มกับอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของโครงการอ e ีคอมเมิร์ซนั่นก็คือ LazaDA าครับเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยจาก SME ไทยไปสู่ตลาดทั่วโลกนั่นเองซึ่งวันนี้ทางด้านคุณกิรติรัชโนประหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดงาน ท็อปไทยครอสบอร์เดอร์อีคอมเมิร์ซเดย์2023นำเอาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซภายใต้โครงการท็อปไทยแล้วก็แพลตฟอร์มที่น่าสนใจมาเปิดคูหาให้คำปรึกษาเชิงลึกกับบรรดาผู้ประกอบการเลยคือผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาวอล์กอินในงานนี้เนะนี่ยนะก็ทำเป็นห้องๆไว้ให้ปรึกษาแบบคุยกันเชิงลึกเลยนะมีตัวแทนจากสถาบันการเงินด้วยผู้ให้บริการด้านขนส่งโลจิสติกส์แล้วก็ไทยเทรด d e ดอทคอมซึ่งเป็นตลาดขายส่งสินค้าไทยผ่านระบบออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองมาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเรียกว่าครบวงจรอะ่ะทั้งเรื่องของตลาดออนไลน์ทั้งเรื่องของสถาบันการเงินขนส่งมีหมดในงานนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้คำแนะนำผู้ประกอบการไทยที่อยากจะไปบุกตลาดอ e ีคอมเมิร์ซต่างประเทศแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาเจราจากับตัวธุรกิจแพลตฟอร์มชั้นนําได้ซึ่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงานนี้มากกว่า300รายเชื่อว่าภายในงานนี้จะเกิดการจับคู่ธุรกิจมากถึง72คู่ครับ ทางด้านคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็บอกผู้สื่อข่าวว่าตลอด4ปีของโครงการท็อปไทยที่เปิดร้านท็อปไทยสโตร์แล้วก็คัดเลือกเอาสินค้าคุณภาพร้านค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์จากไทยกว่า2,000แบรนด์เนี่ยไปขายบน77แพลตฟอร์มชั้นนําทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น bigbasket.com ในตลาดอินเดียทีมอลจีน่าในตลาดจีน Amazon ในตลาดอเมริกาทีซีโฮมไทยในตลาดไต้หวัน คลังไทยในตลาดกัมพูชาบลิบบิในตลาดอินโดนีเซียแล้วก็ช้อปปีที่เน้นตลาดอาเซียนปรากฏว่าสามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการได้แล้วกว่า600ล้านบาทนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ลงนามในความร่วมมือเพิ่มกับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของวงการอ e ีคอมเมิร์ซที่ทุกคนรู้จักก็คือ Lazada นั่นเองนะครับคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายสินค้าไทยภายใต้โครงการท็อปไทยบนทั้งหมดก็จะรวมจาก7กลายเป็นแปแพลตฟอร์มได้มากกว่า 300ล้านบาทภายใน3ปีซึ่งจุดแข็งของร้านท็อปไทยก็คือเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพดีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจากหน่วยงานของรัฐทําให้สินค้าไทยที่ได้เลือกเข้ามาเนี่ยโดดเด่นแล้วยังมีแผนจะขยายความร่วมมือไปสู่ตลาดใหม่ๆตลาดที่มีศักยภาพในภูมิภาคอ,อื่นๆอย่างอาเซียนยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยครับ